นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเองถ้าเราได้จัดก็คือจะทำให้เศรษฐกิจในบริเวณนี้เราจัดที่กรุงเทพก็จะมีการกระตุ้นให้ทุกคนก็จะมาเยอะนะคะอย่างครั้งนี้เนี่ย World Economic Forum เนี่ยก็มีบริษัท CEO มากกว่า1,000 คนนะคะจากทุกประเทศในโลกซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามาพันคนแน่นอนเราก็ต้องต้อนรับจากคนอื่นเยอะอาจจะช่วงนั้นอาจจะมีรถติดบ้างนะคะก็คงมีนักธุรกิจแล้วก็ผู้บริหารระดับประเทศแล้วก็ผู้นำมาก็อันนี้ก็จะเป็นการที่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็สองก็จะเป็นการที่ทำให้ทุกคนทุกประเทศได้รู้จักประเทศไทยนะคะที่สำคัญว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยว่าสิ่งที่ภาพที่เขาเห็นน้ำท่วมอยู่เนี่ยวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วประเทศไทยเตรียมตัวที่จะรับนักท่องเที่ยวได้แล้วแล้วก็ประโยชน์ที่สามก็คือนักธุรกิจที่มาเราก็คงจะไม่ปล่อยให้นักธุรกิจมาเฉยๆนะคะเราเองเราก็จะพยายามที่จะจัดหาเวทีให้นักธุรกิจแต่ละประเทศในทั่วโลกเนี่ยได้เจอกับนักธุรกิจไทยบ้างเพื่อที่จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนหรือก็เพิ่มในเรื่องของช่องทางในการติดต่อในภาคเอกชนด้วยค่ะเป็นการต่อยอดจากเห็นว่างานไทยในที่ดาวว่าประสบความสำเร็จมากมีนักธุรกิจต่างชาติมาที่ห้องของประเทศไทยแน่นขนาดใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ถือว่าประเทศไทยวันนี้เราอยู่ในเรียกว่าสถานการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ทุกประเทศก็ให้ความสนใจแล้วก็มีความสนใจที่จะลงทุนกับประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีซึ่งเราก็จะมีระบบในการติดตามบริษัทต่างๆที่เข้ามาติดต่อประเทศไทยเพื่อที่ให้เกิดเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะครับซึ่งอย่างเช่นวันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปโรงงานของฮอนด้าที่โรจนาซึ่งเขาค่อนข้างจะเสียหายจากน้ำท่วมค่อนข้างที่จะมากไปเป็นหรือว่าเป็นประธานพิธีเปิดโรงงานเขาเลยเป็นการบอกว่าฮอนด้ายังอยู่ในประเทศไทยใช่ค่ะก็ถ้าถามว่าสถานการณ์ Honda นะคะก็คือว่าเราก็คงต้องให้กำลังใจเพราะว่า Honda เองเนี่ยประสบในเรื่องของภาวะอุทกภัยที่ญี่ปุ่นมาแล้วรอบหนึ่งนะคะคราวนี้มาที่ประเทศไทยก็เจออีกรอบหนึ่งแต่ขณะเดียวกัน Honda เองก็ไม่เคยที่จะถอนการลงทุนจากประเทศไทยแล้วก็เขาเองก็ยังยืนยันที่จะอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเนื่องจากก็คือก็ประทับใจในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงเรียกว่าพนักงานหรือคนงานของคนไทยเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็มีฝีมือในงานดีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเองเราก็เลยให้การสนับสนุนในการที่จะไปให้กำลังใจแล้วให้รู้ว่าทางคนได้เองก็มีความพร้อมแล้วก็รัฐบาลเองก็พร้อมยืนยันในการที่จะพัฒนาสร้างความเจริญร่วมกันค่ะซึ่งพอได้คุยกับผู้บริหารอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างที่ท่านนายกเดือนกุมภาพันธ์เขามีความมั่นใจกับนโยบายต่างๆในแง่ของการป้องกันน้ำอย่างไรในแง่ของการที่จะดูประกันภายที่เราคุยไปในตอนต้นยังไงบ้างคือเบื้องต้นเนี่ยเขาได้รับทราบแผนเราทั้งหมดแล้วนะคะในด้านของโดยเฉพาะนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยก็มีความพอใจระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียนว่าเขาเองก็อยากเห็นสิ่งของที่เป็นรูปธรรมนะคะสิ่งที่เราได้ประกาศให้เขาก็คือว่าเรื่องของการสร้างในเรื่องของเขื่อนในรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้มีให้เห็นว่าในเรื่องของรูปธรรมนั้นสามารถที่จะปกป้องในเรื่องของพื้นที่อุตสาหกรรมได้แล้วรวมถึงการยกระดับถนนนะคะเพื่อให้เส้นทางขนส่งไม่ติดขัดแล้วก็เรื่องประกันก็เป็นสิ่งที่ทางนักธุรกิจก็ให้ความสำคัญนะคะก็อาจจะยังมีบ้างที่หลายบริษัทอาจจะขอว่าประกันในวงเงินที่รับเนี่ยอยู่ที่ 30% น้อยไปเราเองเราก็มองในส่วนตรงนี้อยู่นะคะก็อาจจะต้องมีการปรับในขั้นตอนในลำดับถัดไปแต่ในเบื้องต้นนี้เราก็คงต้องขอออกทีละเฟสก่อนแต่แน่นอนค่ะรับทราบข้อห่วงใยของผู้ลงทุนนักธุรกิจทุกท่านแล้วก็กำลังที่จะพยายามที่จะทำทุกวิธีทางในการที่จะเรียกความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้เกิดความไม่ใช่แค่เชื่อมั่นก็เกิดการขยายการลงทุนกลับมาอยู่ในสภาพเดิมค่ะครับแต่มีข้อทักท้วงเรื่องของวันที่1เมษายนพรุ่งนี้ที่ค่าแรงขั้นต่ำจะเป็น300บาทใน7จังหวัดมันจะเป็นตัวไปกระทบกับต้นทุนผู้ประกอบการให้สูงขึ้นด้วยไหมครับตรงนี้คือโดยหลักแล้วเนี่ยบริษัทใหญ่อาจจะยังไม่กระทบมากเพราะว่าเท่าที่เราสำรวจเนี่ยบริษัทใหญ่เองเนี่ยก็ได้จ่ายไปบางที่ก็มากกว่านั้นแล้วนะคะสำหรับแรงงานที่มีฝีมือแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังเป็นห่วงที่เราก็ได้ให้นโยบายทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะลงไปช่วยในส่วนของ SME ซึ่งส่วนตรงนี้เองที่เป็นธุรกิจนี้ที่ต้องการการที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องของแผนในการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะการที่เราเองมีต้นทุนที่สูงขึ้นบ้างแต่ว่าฝีมือแรงงานก็ควรจะดีขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุณภาพการผลิตนั้นกลับเข้ามาเหมือนเดิมเราคงไม่ได้มองว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นทางตรงแต่ต้องมีคุณภาพด้วยมีประสิทธิภาพสร้างผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการสั่งการย้ำไปในการที่จะเข้าไปทำงานใกล้ชิดกับทุกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบค่ะก็เรียนว่าเป็นห่วงตรงนี้ก็คงจะต้องพยายามในเรื่องของการลงเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็รับฟังปัญหาในรายเฉพาะจุดให้มากขึ้นค่ะเพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นเพียงแค่จะเข้าไปให้โรงงานขึ้นค่าจ้างอย่างเดียวแต่ว่าต้องการที่จะให้แรงงานเหล่านั้นมีการพัฒนาฝีมือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะคุ้มค่ากับ300บาทที่โรงงานจ่ายให้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งอย่างเบื้องต้นเนี่ยเราเองเราก็ได้ร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะคะในการที่จะถามเขาว่าวันนี้เขาต้องการให้เราพัฒนาฝีมือแรงงานของคนไทยในประเด็นไหนบ้างก็มีเรื่องของช่างเรื่องอะไรเราก็จัดและทางญี่ปุ่นเองก็ร่วมมือในการที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนมาอบรมซึ่งเราก็จะทำอย่างเงี้ยในทุกประเภทอุตสาหกรรมค่ะครับผมแต่ว่าพอค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นคิดว่ามันจะไปช่วยเหลือกับค่าของที่ประชาชนที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมามีต้นทุนเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะท่านนายกเคยบอกว่าการผลิตยังไม่เต็มที่เลยทำให้ราคาสินค้าแพงตรงนี้อาจจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานเหล่านั้นดีขึ้นมาบ้างด้วยไหมครับก็ขออนุญาตเท้าความตั้งแต่เริ่มต้นนะคะถ้ามาคุยถึงค่าแรงจริงๆแล้วถ้ากลับไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยค่าแรงของคนไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาหลายปีแล้วขณะเดียวกันค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ก็เรียนว่าส่วนหนึ่งก็เห็นใจผู้ใช้แรงงานเถอะค่ะเพราะผู้ใช้แรงงานเองเนี่ยก็มีรายจ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นขณะเดียวกันรายจ่ายสูงขึ้นแต่รายได้เนี่ยไม่ได้เพิ่มก็อยู่ไม่ได้ค่ะถ้าเราคำนวณแล้วเนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยเทียบกับค่าครองชีพต่อเดือนเนี่ยก็ไม่ได้มากมายนะคะแล้วก็ถ้ากลับไปดูในเรื่องของระบบบัญชีเราก็เข้าใจด้วยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยค่าแรงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในค่าดำเนินการแต่ถ้ารวมค่าดำเนินการทั้งหมดเนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่สูงมากนักอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลเองก็ขอความกรุณาเห็นใจทั้งภาคของผู้ใช้แรงงานแล้วก็ภาคผู้ประกอบการธุรกิจเราถึงต้องกลับไปดูว่าธุรกิจไหนบ้างที่มีผลกระทบแต่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทใหญ่ๆก็เชื่อว่าจะขอความร่วมมือในการที่จะประคองช่วยเหลือเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผู้ใช้แรงงานมีรายได้บ้างเขาทุกท่านก็จะสามารถมีเงินในการที่จะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะกลับเข้ามาหารายได้ของรัฐหรือรายได้ของบริษัทร้านค้าต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆก็จะดีขึ้นการค้าขายก็จะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือประทังเบื้องต้นค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยปัญหาแล้วก็ความกังวลใจของภาคธุรกิจซึ่งภาครัฐก็คงจะต้องเข้ามาช่วยในมาตรการต่างๆในเฉพาะจุดในรายที่เรียกว่าแก้ปัญหาให้ตรงจุดให้มากขึ้นค่ะก็เป็นความประสงค์ของทางรัฐบาลเองใช่ไหมครับที่เราได้เห็นว่ารัฐบาลมีทั้งนโยบายการปรับเพิ่มเงินเดือนของคนจบปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทรับประกันสินค้าเกษตรข้าว 15,000 แล้วก็ข้าวแรงขั้นต่ํา 300 มีการยกระดับยกชีพความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นคือคนก็มีรายได้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็เก็บได้มากขึ้นตรงนี้ก็คือไปบริหารประเทศได้ขณะเดียวกันก็มีการไปช่วยกันลดภาษีนิติบุคคลให้กับบริษัทต่างๆเหลือ 23% ในปีนี้เพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราเข้าไปแก้ปัญหาจากฐานเรียกว่าฐานคนส่วนใหญ่มากที่สุดก็คือฐานล่างของพีระมิดมากที่สุดเนี่ยให้มีรายได้ขึ้นมาระดับหนึ่งก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยในประเทศเพราะการกระตุ้นตรงนี้ก็จะส่งผลให้กับธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นั้นค้าขายได้มากขึ้นขายของมากก็แน่นอนก็ต้องกลับมาเป็นภาษีที่จะจ่ายกลับเข้ามาสู่ภาครัฐก็กลับไปทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนกลับไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าทำให้พื้นฐานเนี่ยฐานรากเนี่ยได้มีการประทังขึ้นมาระดับหนึ่งก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศก็จะหมุนเวียนอยู่หลายๆรอบถ้าดูตรงนี้นะคะก็เชื่อว่าตรงนี้ก็จะดีแต่แน่นอนค่ะช่วงของรอยต่อเป็นช่วงที่สำคัญที่ต้องร่วมกันทำงาน
อย่างใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญก็กระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็คงต้องรับฟังข้อคิดเห็นของภาคเอกชนแล้วก็ธุรกิจที่มีเกี่ยวเนื่องเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้ก็มีหลายๆส่วนที่ทำให้มีผลกระทบกับต้นทุนบ้างแต่รัฐบาลก็คงจะต้องทำทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศการที่จะต้องใช้เงินของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการจ้างงานแล้วก็จ้างคนขึ้นมาให้เกิดระบบหมุนเวียนในเศรษฐกิจนี้มากขึ้นค่ะเรียกว่าเป็นทั้งวินวินวินก็คือรัฐก็วินใช่ไหมฮะก็คือว่าจากภาษีที่เก็บได้มากขึ้นภาคธุรกิจก็จะได้จากเรื่องของประสิทธิภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การลดภาษีแล้วก็ประชาชนก็ได้จากค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ค่ะท้ายที่สุดแล้วถ้าเรามองอย่างประเทศยักษ์ใหญ่การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเขาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกอย่างเดียวแต่ว่าการบริโภคของประชาชนในประเทศควรจะเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปข้างหน้าใช่ค่ะอย่างวันนี้เนี่ยรายได้อย่าง GDP ที่โตขึ้นของประเทศเราเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะเป็นพึ่งจากรายได้ของการส่งออกเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งพอความผันผวนทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองหรือทางยุโรปเองก็ทำให้มีผลกระทบหรือว่าแม้ทั้งเหตุการณ์อุทกภัยเหตุการณ์ภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นก็มีผลกับทางรายได้ของประเทศไทยฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาในระยะยาวก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต้องไม่ต้องพึ่งพาการรายได้จากการส่งออกด้านเดียวค่ะขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการผลักดันเรื่องนโยบายด้านการท่องเที่ยวแต่จะเห็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการดึงเงินจากต่างประเทศมาในประเทศไทยเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการซึ่งก็ดึงเงินจากการท่องเที่ยวซึ่งเรียกว่าดึงเงินจากต่างประเทศก็มีได้ทั้งหลายดีกรีนะคะดึงเงินที่เร็วที่สุดแล้วก็กระตุ้นได้เร็วที่สุดก็คือดึงเงินทางด้านของภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือมาต่อทางด้านของการลงทุนในระยะยาวนี้ก็คงต้องทำควบคู่กันไปนั้นการท่องเที่ยวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ฉันเองก็ให้ความสำคัญค่ะเพราะหลายๆคนก็เริ่มบ่นแล้วว่าวันนี้ที่สนามบินคิวรอนานมากนะคะก็ได้มีการปรับไปหลายส่วนทีเดียวค่ะครับแต่เห็นว่าในช่วงสงกรานต์ก็จะมีการปรับระบบแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆที่สุวรรณภูมิมีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะก็ได้เพิ่มทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของทางตม.เองนะคะแล้วการดูแลการผู้ที่เดินทางเข้าออกในประเทศแล้วก็กำลังที่จะประชุมกันในส่วนของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอุปสรรคการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญหรือแม้ร่างคนไทยเองที่เดินทางไปต่างประเทศกลับมาก็อาจจะบอกว่าการเข้าออกในประเทศนี้อาจจะจำนวนคนเยอะก็จะไปเพิ่มปริมาณนั้นแล้วก็ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะมีต่อประเทศไทยทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเอื้ออำนวยดีก็อยากให้ทุกอย่างนี้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ